ทีนี้พูดถึงฝ่ายชูชกเนี่ยนะก็เดินทางตามที่พระอจุตตฤาษีเนี่ยบอกนะก็มาขึ้นกุมารกันนะกันว่าด้วยกุมารกันที่8ชูชกนี่พอเดินไปถึงฝั่งสะบกคารณีสี่เหลี่ยมตามที่พระอจุตตดาบทบอกก็คิดว่าเอ๊ะวันนี้เย็นเสียแล้วเนี่ยนะไปถึงก็เกือบค่ำๆมานะบัดนี้พนางมัตสีเนี่ยจักกลับจากไปเนี่ยนะคือพนางมัตสีเนี่ยปกติเขาเป็นแผนกหาเสบียงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพอเช้ามาเขาจะฝากลูกไว้กับพระเวสสันดรนะแล้วก็ถือพวกเสียมพวกตะกร้านะมีเสียมตะกร้าแล้วก็ไอ้ที่สอยผลไม้เนี่ยเข้าป่าไปเก็บผลไม้รากไม้มาเย็นๆก็มาร่วมกันกินเนี่ยนะพ่อแม่ลูกอ่ะฤาษีเขาไม่ได้อดข้าวเย็นอะไรนะเขาไม่รู้จักศีล8บ้างเนาะก็เลยไม่มีวิกาลโภชนาแต่เขาจะกินร่วมกันมื้อค่ำเนี่ยนะมันก็จะปล่อยให้พระเวสสันดรเนี่ยอยู่กับลูกทั้งสองก็เล่นไปอะไรไปเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าอ้าวตอนนี้เนี่ยนางเนี่ยกลับมาจากป่าแล้วชูชกนี่แกฉลาดนะถ้าแกไปขอใครก็ต้องสืบอัธยาศัยก่อนนะแกบอกว่าขึ้นชื่อผู้หญิงนี่ย่อมกระทำอันตรายแก่ทานไปขอทานถ้าแม่อยู่ด้วยไปขอลูกเขาจะให้ได้ยังไงอะนะเพราะฉะนั้นผู้หญิงนี่เป็นอันตรายเหมือนกันท่านพรุ่งนี้เวลาพระนางเข้าไปป่าเราจึงจะไปสู่อาสมมาบทเข้าเฝ้าพระเวสสันดรราชสฤาษีขอทูลขอกุมารกุมารีทั้งสองเมื่อพระนางยังไม่เสด็จกลับก็จะพากุมารกุมารีทั้งสองนั้นหลีกไปแล้วก็ขึ้นสู่เนินภูผาณแห่งหนึ่งนะที่ไม่ไกลสระนั้นก็นอนอยู่นั่นอย่างมีความสุขสำราญบอกนอนยังไงอ่ะก็เคยเห็นวาดรูปไหมก็วาดเปลนะแกก็ไม้มาผูกเปลนะกิ่งโน้นกิ่งนี้ก็นอนสบายแล้วนะผ้าดีไม่ตกก็ดีไปคล้ายๆกับทหารที่ชอบผูกเปลนอนตามกิ่งไม้กันเมื่อราตรีนั้นใกล้รุ่งเนี่ยนะพระนางมัตสีก็ได้พระสุบินเนี่ยนะคือปกติแล้วก็บอกว่าฝันแม่นๆจะมีในช่วงตอนจะใกล้รุ่งเนี่ยนะตอนที่อาหารมันย่อยเสร็จอะไรเสร็จช่วงนั้นอ่ะบุพพนิมิตก็จะเกิดขึ้นพระนางมัตสีก็เลยฝันในความฝันนั้นว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยผิวดำนุ่งห่มผ้ากาสายะ2ผืนก็แสดงว่าเป็นนักบวชเหมือนกันเป็นนักบวชแต่ว่าผิวดำเหมือนกันทัดดอกไม้สีแดงทั้ง2หูถืออาวุธตะคอกขู่เข้ามาสู่บรรณศาลาแล้วก็จับพระชดาของพระนางเนี่ยคร่ามาจับชดาก็คือจับหัวนั่นแหละดึงมาให้พระนางเนี่ยล้มหงายณพื้นดินก็ควักดวงตาทั้งสองแล้วก็ตัดแขนทั้งสองของพระนางผู้ร้องให้อยู่ทำลายอกเนี่ยนะคือพาอกเนี่ยพาอกก็เอาหัวใจเนี่ยออกไปซึ่งมีหยาดพระโลหิตเนี่ยไหลออกอยู่แล้วก็หลีกไปเนี่ยนะฝันร้ายมากเลยนะฝันว่าโหถูกควักตาด้วยตัดแขนด้วยพาอกด้วยพระนางมัตสีก็ตื่นบรรทมตกพระไทยเนี่ยนะตกใจสะดุ้งก็รำพึงว่าฝันร้ายเนี่ยนะใครฝันแบบนี้ก็แหมก็ยอมรับว่าฝันร้ายอยู่เหมือนกันนะบุคคลผู้จะทำนายฝันเช่นกับพระเวสสันดรไม่มีเราจะไปทูลถามพระองค์ว่านั่งคิดอย่างนี้แล้วก็ไปเคาะทวารบรรณศาลาของพระโพธิสัตว์นี้พระโพธิสัตว์ฟังเสียงเคาะประตูแล้วก็ตรัสถามว่านั่นใครพระนางมัตสีก็ทูลว่าหม่อมฉันมัตสีพระเจ้าค่ะพระเวสสันดรตรัสว่าเนี่ยนางผู้เจริญเธอทำลายกติกาวัดเราทั้งสองเสียแล้วเพราะเหตุไรเธอจึงมาในเวลาที่ไม่สมควรนะบอกว่าผู้หญิงนี่เป็นมนทินก็พรหมจรรย์ไม่ใช่หรือเราคุยกันแล้วนะว่างั้นพระนางมัตสีก็กราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพหม่อมฉันไม่ได้เข้ามาเฝ้าด้วยอำนาจกิเลสแต่หม่อมฉันฝันร้ายนะพระเวสสันดรก็บอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเธอจงเล่าไปนะบอกไม่เปิดประตูคุยกันละมีข้างนอกก็เล่าข้างนอกกันละพระนางมัตสีก็เล่าถวายโดยทำนองที่ฝันทีเดียวว่าพระโพธิสัตว์ก็กำหนดฝันนั้นได้ก็เลยคิดเนี่ยนะคือฝันแบบนี้รู้นะอะไรจะเกิดก็เลยคิดว่าทานบารมีของเรานี่จักเต็มรอบพรุ่งนี้ยาจกจะมาขอบุตรีเนี่ยนะคือมาขอบุตรีเรานี่จะยังนางมัตสีให้อุ่นใจแล้วก็กลับไปรู้แล้วว่าจะได้งานนี้ให้ลูกเป็นทานได้แน่นอนอย่างนั้นพอคิดอย่างนี้แล้วก็ตรัสว่าแน่นางมัตสีจิตของเธอเนี่ยขุ่นมัวเพราะบรรทมไม่ดีเสวยอาหารไม่ดีคือก็เล่าบอกว่าที่ฝันเนี่ยนะเพราะธาตุกำเริบเนี่ยนะจิตฟุ้งซ่านกินมากอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะอะไรบอกว่าเธออย่ากลัวเลยแล้วก็ตรัสโลมเล้าพระทัยให้อุ่นพระทัยแล้วก็ตรัสส่งให้เสด็จกลับไปนะไปนะมีอะไรรอกเหมือนกัน
ก็พูดให้สบายใจนะแต่พระเวสสันดรนี่รู้แล้วว่างานนี้จะได้ให้ลูกเป็นทานละทีนี้เมื่อราตรีสว่างพระนางมัทรีก็ทำกิจที่ควรทำทั้งปวงแล้วก็สวมกอดพระโอรสพระธิดาจุมพิตณพระเศียรแล้วก็ประทานโอวาทว่าแม่และพ่อก็คือพูดกับลูกกันนะว่าวันนี้แม่เนี่ยฝันร้ายลูกทั้งสองอย่าประมาทแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระโพธิสัตว์ทูลว่าขอให้พระโพธิสัตว์นี่รับพระโอรสพระธิดาด้วยคำว่าขอพระองค์อย่าประมาทในทารกทั้งสองยังไงยังไงก็ดูแลลูกให้ดีๆนะว่างั้นแล้วก็ถือกระเช้าและเสียมเป็นต้นเช็ดน้ำพระเนตรก็คือมีหน้านองไปด้วยน้ำตานะเดินเข้าไปป่าเพื่อหาผลไม้คิดถึงลูกก็คิดถึงแต่ว่ามันก็เป็นธรรมดาว่าจะต้องไปหาผลไม้ในป่านะเมื่อคืนฝันร้ายก็ต้องเกี่ยวกับลูกแน่ห่วงลูกมากทีนี้ฝ่ายชูชกก็คิดว่าบัดนี้พนางมัทรีเนี่ยจักเสด็จไปป่าแล้วก็ลงจากเนินผามุ่งหน้าไปยังอาสมเดินไปตามทางที่เดินได้เฉพาะคนเดียวครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็ออกหน้าพระบรรณศาลาประทับนั่งเหมือนกับสุวรรณปฏิมาแปลว่าสุวรรณแปลว่าทองคำปฏิมาแปลว่ารูปเนี่ยนะรูปเปรียบด้วยทองคำนะตั้งอยู่ณแผ่นศิลาเนี่ยนะก็เหมือนกับพระพุทธรูปทองคำอย่างนั้นเถอะก็เลยคิดว่าบัดนี้ยาจกจักมาก็ประทับทอดพระเนตรทางมาแห่งยาจกนั้นเหมือนนักเลงสุราอยากจะดื่มฉะนั้นแหมหิวกันนะถ้าเป็นนักดื่มก็แหมเมื่อไหร่จะได้ดื่มสักทีนี่ก็เมื่อไหร่จะได้ให้ทานสักทีนึงเหมือนกันพระราชโอรสและพระราชธิดาก็ทรงเล่นอยู่ใกล้ๆบาทมูลแห่งพระราชบิดาเด็กๆก็มาเล่นใกล้ๆพ่อนั่นแหละให้บวชทั้งลูกทั้งนะก็คือบวชทั้งพ่อทั้งลูกอย่างเงี้ยนะจะไปเจริญกรรมฐานอะไรได้กันนักหนาเนาะเดี๋ยวเด็กมันก็กวนนะเด็กมันก็เด็กมันยังค่ำนั่นแหละมันก็ยังเล่นไปอะไรไปพระโพธิสัตว์ก็ทอดพระเนตรทางมาพอทอดพระเนตรเห็นก็เห็นชูชกเนี่ยพราหมณ์เดินมานะก็เดินถ้าคนจะมาก็มาได้ทางเดียวนะก็ยืนดูเอ๊ะใครจะมารอเข้ามาสักทีเพราะฉะนั้นทรงเป็นเหมือนยกทานธุระซึ่งทอดทิ้งมา7เดือนเนี่ยนะคือพอเห็นชูชกเดินมาเท่านั้นก็นึกถึงโอ้โหปกติก็ให้ทานติดกันมานี่มันขาดมาตั้ง7เดือนนะไม่ได้ให้ทานมาตั้ง7เดือนนะก็ตรัสว่าแน่พราหมณ์ผู้เจริญแกจงมาเถิดก็เลยโสมนัสดีใจมากเออมาเนี่ยนะก็เลยตรัสเรียกพระชาลีราชกุมารดังนี้ว่าแน่พ่อชาลีว่างั้นเถอะลูกจงลุกขึ้นการมาของพวกยาจกในวันนี้ปรากฏเหมือนการมาของพวกยาจกเหมือนครั้งก่อนๆเนี่ยนะยาจกมาครั้งก่อนเป็นยังไงครั้งนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นพ่อเห็นเหมือนดังพราหมณ์ความชื่นชมทำให้พ่อเกษมสารแต่พอมองเห็นคนมาขอแม่มันมีความสุขอย่างมากเลยนะจำเดิมแต่การที่เราเห็นพราหมณ์นั้นเราความโสมนัสได้แผ่คลุมเราเป็นเหมือนเวลารดด้วยน้ำเย็นตั้งพันหม้อบนศีรษะของผู้ที่ถูกแดดแผดเผาในฤดูร้อนเนี่ยนะมาเห็นพราหมณ์มาเหมือนกับยังจะได้ลงอาบน้ำงั้นนะพระชาลีกุมารพอได้ฟังพระเวสสันดรพูดอย่างนั้นก็บอกว่าข้าแต่เสด็จพ่อแม้กล้าวกระหม่อมก็เห็นผู้นั้นปรากฏเหมือนพราหมณ์ที่เขาจะต้องการอะไรมาอยู่เขาเป็นแขกของเราทั้งหลายเนี่ยนะลูกนี่ก็รู้ดีเหมือนกันนะเขาก็มาเหมือนพราหมณ์ทั่วไปเนาะเหมือนกันแสดงว่ามีอัธยาศัยเหมือนกันพอกราบทูลอย่างนี้แล้วก็ทำความเคารพแก่พระโพธิสัตว์นะยกมือไหว้พ่อแล้วก็ไปต้อนรับพราหมณ์ชูชกตรัสถามถึงการจะให้ช่วยรับเครื่องบริขารคือเรียกว่าเป็นเหมือนกับธรรมเนียมของสมณะเขาจะรีบไปรับบาตรรับจีวรไปรับข้าวรับของนะช่วยกันถือนะทีนี้ชูชกพอเห็นพระชาลีกุมารก็คิดว่าเด็กนี้จะเป็นชาลีราชกุมารโอรสของพระเวสสันดรเราจะกล่าวพุทธวาจาคือจะด่าแกตั้งกับทีต้นทีเดียวคิดอย่างนี้แล้วก็ชี้ไม้ชี้มือให้รู้ว่าถอยไปเนี่ยนะก็ว่าด่าตั้งแต่แรกเลยเพราะมันจะเป็นทาสของเราอะนะรีบด่ามันตั้งแต่ต้นเลยพระชาลีกุมารก็หลีกไปก็เลยคิดว่าตะพรามนี่มันหยาบเหลือเกินนะเห็นมีใครหยาบเท่านี้เลยนะไม่ทันรู้จักกันนะด่ากันซะแล้วว่างั้นนั่นเป็นอย่างไรเนาะทอดพระเนตรก็เห็นสรีระของชูชกก็ประกอบไปด้วยบุรุษโทษ18ประการเนี่ยนะโอ้โหดูแล้วมันน่าตำหนิทั้ง18อย่างในเนื้อในตัวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นฝ่ายพราหมณ์ชูชกก็เข้าไปเฝ้าพระโพธิสัตว์นะบุรุษโทษ18ประการก็จะได้กล่าวต่อไปเนี่ยนะทีนี้พระชูชกไปถึงก็ไปทักทายปราศัยกับ
พระโพธิสัตว์ว่าพระองค์ไม่มีพระโรคาพาธกำมังพระองค์มีความผาสุกกำมังพระองค์ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการเสาะแสวงหาพลาหารสะดวกกำมังมูลพลาหารมีมากกำมังเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานทีจะมีน้อยกระมังความเบียดเบียนให้ลำบากในวรรณะประเทศที่เกลื่อนกล่นไปด้วยเนื้อร้ายไม่ค่อยมีกำมังนะก็ถามสารทุกข์สุขดิบทั่วไปฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็ทำปฏิสันถานว่าดูก่อนพราหมณ์เราทั้งหลายไม่ค่อยมีอาพาธสุขสำราญดียังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการเสาะแสวงหาผลไม้สะดวกดีมูลพลาหารก็มีมากอันหนึ่งเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานก็มีบ้างแต่ก็เล็กน้อยความเบียดเบียนให้ลำบากในวรรณะประเทศที่เกลื่อนกล่นไปด้วยเนื้อร้ายไม่ค่อยมีแก่เราว่างั้นเมื่อพวกเรามาอยู่ป่าชีวิตก็เตรียมตรมตลอด7เดือนเนี่ยนะคือ7เดือนนี้ไม่มีความสุขนะไอ้ที่ไม่มีความสุขนะก็เพราะว่าไม่ได้ให้ทานนะเรานี่เพิ่งเห็นพราหมณ์ผู้มีเพศอันประเสริฐถือไม้เท้ามีสีเหมือนดังผลมะตูมภาชนะสำหรับบูชาเพลิงและหม้อน้ำแม้นี้เป็นการเห็นครั้งแรกนะตลอด7เดือนเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกดูก่อนพราหมณ์ท่านมาดีแล้วท่านมาไกลก็เหมือนมาใกล้เชิญเข้ามาข้างในขอให้ท่านเจริญเถิดเนี่ยนะให้พรแบบเสร็จแล้วนะให้มีความสุขความเจริญนะชำระล้างเท้าของท่านเสียเนี่ยนะก็เชิญให้เข้ามาข้างในล้างเท้าก่อนนะว่างั้นดูก่อนพราหมณ์ผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเม่าเป็นผลไม้มีรสหวานเล็กๆน้อยๆเชิญท่านเลือกบริโภคแต่ที่ดีๆเถิดเนี่ยนะดูก่อนพราหมณ์น้ำดื่มนี้เย็นก็นำมาแต่ซอกเขาเชิญดื่มน้ำเถิดถ้าปรารถนาจะดื่มครั้นพูดอย่างนี้พระโพธิสัตว์ก็คิดว่าเอ๊ะพราหมณ์นี้ไม่มาสู่ป่านี่โดยไม่มีเหตุการณ์นะนะคือธรรมดาเนี่ยโอ้โหใครจะเดินทางใช่ไหมถ้าตั้งเมืองมาตุลานครเจตารัฐเข้ามาก็ตั้ง30โยชน์นะ30โยชน์ถ้าหากว่ามาจากเมืองเชตุดรก็อีก30โยชน์ก็60โยชน์ก็เกือบ1,000กิโลเนี่ยนะถ้ามาขนาดนี้ไม่ได้มาใกล้ๆเลยนะแสดงว่าต้องมีธุระเพราะถามถึงธุระที่มาไม่ให้เนิ่นช้าก็เลยถามว่าท่านเนี่ยมาถึงป่าใหญ่ด้วยเหตุการณ์เป็นไฉนก็เหตุกับการเนี่ยอันเดียวกันนั่นแหละเรียกว่ามาด้วยเหตุอะไรเราถามท่านแล้วขอให้ท่านบอกความนั้นแก่เราเถิดยินดีธรรมดาคนขอเนี่ยนะเขาจะรู้จักฉลาดขออย่างชูชกเนี่ยเป็นนักขอมืออาชีพเนี่ยนะที่ขอมืออาชีพนี่แกขอสตังค์ได้โบราณเนี่ยขอได้เป็นพันๆนี่ไม่ได้ใช่น้อยๆนะจำนวนนะถ้าใครขอสตังค์แถวๆอินเดียได้เป็นพันๆนี่ก็แสดงว่านักขอมืออาชีพจริงๆเพราะฉะนั้นแกขอได้เป็นพันนะที่แกได้เมียคือนางอมิตตาปนานี่ก็เพราะขอทานขอไปขอมาก็ไปฝากเพื่อนไว้เพื่อนก็ใช้หมดก็เลยไม่มีอะไรจะใช้ก็เลยยกนางอมิตตาปนาให้ใช่ไหมแสดงว่านักขอระดับปรมาจารย์อะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นก่อนจะขอพระเวสสันดรเขาก็มีเทคนิคการขอว่าห่วงน้ำเต็มเปี่ยมตลอดเวลาย่อมไม่เหือดแห้งฉันใดเนี่ยนะก็พูดถึงแม่น้ำใหญ่ๆนะแม่น้ำคงคายมุนาเป็นต้นเนี่ยถ้าแม่น้ำใหญ่เนี่ยมันมีแต่เต็มไม่มีเวลาเหือดแห้งพระองค์ก็มีพระหฤทัยเนี่ยเต็มไปด้วยศรัทธาฉันนั้นโอ้ศรัทธาของพระองค์เหมือนห่วงน้ำข้าพระองค์มาเพื่อจะทูลขอพระโอรสพระธิดากับพระองค์จะมาเนี่ยมาขอลูกสาวลูกชายขอพระองค์โปรดพระราชทานพระโอรสธิดาแก่ข้าพระองค์ผู้ทูลขอด้วยเถิดเนี่ยนะนี่แหมอธิบายยกมาเลยนะว่าห่วงน้ำไม่เหือดแห้งด้วยน้ำพระองค์ก็ไม่เหือดแห้งด้วยศรัทธาใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มาขอลูกเพราะฉะนั้นข้าพระองค์เข้าใจว่าพระองค์นี้เป็นผู้มีรูปทีเดียวเพราะเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาจึงมาทูลขอกับพระองค์พระองค์นี้อันข้าพระองค์ทูลขอและโปรดพระราชทานพระโอรสธิดาทั้งสองของพระองค์เพื่อประโยชน์เป็นทาสของข้าพระองค์พระเวสสันดรพระโพธิสัตว์พอได้ฟังคำของชูชกอย่างนั้นก็โสมนัสเนี่ยนะดีใจขึ้นมาอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะดีใจมากทรงยังเชิงบรรพตให้บรรลือลั่นดุจบุคคลวางถุงทรัพย์เต็มด้วยกหาปณะ 1,000 เอาไว้ในมือของบุคคลผู้ที่เหยียดออกรับฉะนั้นคือปกติทั่วๆไปนะถ้าใครให้สตางค์เราเนี่ยนะคือให้โดยชอบธรรมนะเหยียดมือไปรับเนี่ยดีใจฉันใดผู้ที่มีใจในการให้ทานนะเวลาให้ทานดีใจฉันนั้นก็บอกว่าดูก่อนพราหมณ์เรายกให้ไม่หวั่นไหวท่านจงเป็นใหญ่นำไปเถิดเนี่ยนะให้
แต่ต้องก่อนจะให้ก็คิดถึงแม่เขาหน่อยนะเหมือนกันพระนางมัตสีเนี่ยราชบุตรีเนี่ยเสด็จเข้าไปป่าแสวงหาพลาผลแต่เช้าจะกลับมาก็เวลาเย็นดูก่อนพราหมณ์ท่านจงค้างอยู่เสียคืนหนึ่งก่อนรุ่งเช้าค่อยจึงไปพระกุมารกุมารีซึ่งพระมารดาของเธอให้สงให้แล้วให้สูดดมที่เสียแล้วประดับดอกไม้ไปในมรรคาที่ปกคลุมด้วยนานาปุพชาติประดับด้วยนานาคันธชาติเกลื่อนไปด้วยมูลพลาหารก็คือบอกว่าขอให้แม่กับลูกเขาปกปะแล้วก็ให้แม่เขาแต่งน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวให้ลูกเอาดอกไม้มาประดับลูกให้ซะก่อนแล้วเช้าค่อยเอาลูกไปอย่างนั้นนะทีนี้ชูชกก็บอกข้าแต่พระองค์ผู้จอมทัพเนี่ยนะยกย่องแล้วโอ้พระองค์นี่เป็นใหญ่ในกองทัพเหมือนกันข้าพระองค์นี้ไม่ชอบใจอยู่รอนแรมข้าพระองค์นี้ชอบใจจะกลับเหมือนกันโอ้ไม่อยู่แล้วจะกลับอย่างเดียวเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าพระเวสสันดรบอกว่าจะให้แล้วใช่ไหมเพียงแต่ว่าขอยื้อเวลาอีกนะว่าขอเป็นพรุ่งนี้ค่อยไปนะไม่ได้จะกลับเลยอ่ะบอกแม้อันตรายจะพึงมีแก่ข้าพระองค์ว่างั้นข้าพระองค์ก็จะต้องไปทีเดียวบอกอะไรมันจะเกิดขึ้นสรุปว่าวันนี้จะต้องไปให้ได้เพราะว่าสตรีทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้ไม่สมควรแก่การขอเป็นผู้ทำอันตรายแปลว่าเป็นผู้รู้มนตรงนี้แปลว่าเป็นผู้มีมายาว่างั้นถือเอาสิ่งทั้งปวงโดยเบื้องซ้ายนี่ถ้าหากว่าแม่เข้ามานะถ้าเกิดเขาเปลี่ยนใจเขาไม่ให้แล้วข้าพระองค์ก็อดเลยงานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่ได้เดี๋ยวรอให้แม่เข้ามาก่อนเดี๋ยวเขาไม่ให้จะว่ายังไงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์บำเพ็ญทานด้วยศรัทธาพระองค์นี้อย่าได้ทรงเห็นแก่พระมารดาของพระปิโยรสทั้งสองเลยเพราะมารดาจะทำอันตรายข้าพระองค์จะต้องไปทีเดียวว่างั้นอยู่ไม่ได้หรอกถ้าแม่เข้ามาเขาไม่ให้แน่นะแม่เข้ามาเขาไม่ให้เราก็อดนะนี่ถ้าหากว่าเขาไม่ให้นะอ้าวแล้วจะเอาทาสไปที่ไหนโอ้ยนางอมิตตาปนาไปมีใหม่แน่งานนี้เพราะฉะนั้นต้องถ้าได้แล้วก็ต้องรีบไปว่างั้นขอพระองค์ตรัสเรียกพระโอรสและพระธิดาทั้งสองมาพระโอรสพระธิดาทั้งสองอย่าต้องพบแม่เขาเลยเมื่อพระองค์บริจาคทานด้วยพระศรัทธาบุญทั้งหลายย่อมเจริญทั่วด้วยประการชนีอัตเทศอานิสงส์เลยนะพระองค์ให้ทานอย่างนี้นะบุญของพระองค์ก็จะเพิ่มขึ้นเนี่ยนะพระองค์ก็จะเจริญด้วยบุญว่างั้นข้าแต่พระราชฤาษีขอพระองค์ตรัสเรียกพระราชบุตรราชบุตรีมาเพราะพระราชบุตรพระราชบุตรีทั้งสองอย่าต้องพบพระมารดาเลยพระองค์พระราชทานทรัพย์แก่ยาจกเช่นข้าพระองค์แล้วจักต้องเสด็จไปสู่สวรรค์เนี่ยนะอันนี้เทศอานิสงส์เบ็ดเสร็จเลยว่าโอ้งานนี้พระองค์ให้อย่างนี้ไปสวรรค์แน่เหมือนกันนะกล่าวอานิสงส์เบ็ดเสร็จหมดที่อธิบายว่าบทว่าสัทธายะทานังทัตโตความว่าเมื่อพระองค์เชื่อกรรมและผลของกรรมบริจาคทานนะคำว่าทานที่ให้ด้วยศรัทธาก็คือทานที่เชื่อกรรมและผลของกรรมและให้ทานนั่นเองพระเวสสันดรก็ตรัสว่าถ้าท่านไม่ปรารถนาจะพบพระมเหสีผู้มีวัดอันงามของข้าไซท่านจงถวายชาลีกุมารและกันหาชินากุมารทั้งสองนี้แด่พระเจ้าสัญชัยผู้เป็นพระอัยการคือเอานะให้เอาเด็กทั้งสองนี้ไปให้ปู่เขานะว่างั้นอัยการนี่แปลว่าปู่เอาไปให้ปู่เขานะปู่เขาทอดพระเนตรเห็นพระกุมารกุมารีทั้งสองนี้ผู้มีเสียงไพเราะเจรจาน่ารักก็จะทรงปีติมีพระทัยพระราชทานทรัพย์เป็นอันมากให้แก่ท่านเอาเด็กไปให้ปู่นะปู่ก็จะให้สตังค์แก่ท่านทั้งหลายว่างั้นชูชกก็บอกว่าข้าแต่ท่านพระราชบุตรข้าพระองค์นี้กลัวต่อข้อหาชิงกุมารกุมารีแล้วก็จะจับข้าพระองค์ไว้เอาไปเนี่ยแล้วตำรวจหลวงก็จับเอาไปสิงั้นขอพระองค์โปรดฟังข้าพระองค์พระเจ้าสัญชัยมหาราชพึงพระราชทานตัวข้าพระองค์ให้แก่อำมาตย์ทั้งหลายเพื่อลงราชทันหรือพึงให้ข้าพระองค์เนี่ยขายพระโอรสพระธิดาหรือพึงประหารชีวิตคือถ้างานเนี่ยหัวขาดแน่ว่างั้นถ้าเอาให้พระเจ้าสัญชัยข้าพระองค์ขาดจากทรัพย์และทาสทาสีนางอมิตตาปนาพราหมณีก็จะติเตียนนะเรื่องทั้งหมดถ้าไม่ได้ทาสงานนี้เมียด่าแย่ว่างั้นฉะนั้นก็ห่วงแต่เรื่องนี้มากเรื่องอื่นไม่ค่อยได้ห่วงอะไรเท่าไหร่หรอกทรัพย์สตังอะไรไม่มีไม่เท่าไหร่หรอกกลัวแต่แม่บ้านเขาจะหนีจากแค่นั้นเองใช่มั้ยเขาขู่ไอ้ทูชกอยู่แล้วใช่มั้ยบอกว่านี่นะถ้าหากว่าฉันไปหาชายใหม่นะตัวท่านแก่อยู่แล้วมันก็จะแก่ยิ่งขึ้นไปใช่ไหมผมที่งอกแล้วก็จะงอกยิ่งตัวก็หงิกอยู่แล้วก็จะงอหนักเข้าไปอีกมันนั้นถ้าหากว่าเห็นฉันอยู่กับชายอื่นมันเพราะฉะนั้นก็ขู่เอาไว้หน้าดูชูชกนี่กลัวเรื่องนี้มากเห็นนะเรื่องอื่นไม่ได้กลัวอะไรไม่ได้ห่วงอะไรเท่าไหร่หรอกมันก็ต้องหาทาสไปปรนนิบัติแม่บ้านให้ได้ทีนี้พระเวสสันดรก็ตรัสว่าพระมหาราชเจ้าผู้ทรงสีพีรัตน์เนี่ยนะ
ให้เจริญสถิตอยู่ในธรรมทอดพระเนตรเห็นพระกุมารกุมารีผู้มีเสียงไพเราะเจรจาน่ารักทรงได้ปีติโสมนัสจากพระราชทานทรัพย์เป็นอันมากแก่ท่านคือท่านไม่ต้องห่วงหรอกเนี่ยนะปู่ของเขาเขาเห็นหลานเขาจะให้เงินแก่ท่านเองและท่านอย่าไปห่วงเลยว่างั้นชูชกก็บอกว่าข้าพระองค์จะทำตามรับสั่งไม่ได้คือพระเวสสันดรเนี่ยต่อรองจะให้พาเด็กนี่ไปหาพระเจ้าสันชัยเนี่ยนะส่วนชูชกก็บอกไม่ได้ข้าพระองค์จะนำทารกทั้งสองให้ไปบำเรอนางอมิตตาปนาพราหมณีเนี่ยนะไม่ได้จะไปเอาสตังสเติงอะไรไม่เอาจะเอาแต่เด็กไปเนี่ยไปอุปถากนางพราหมณีเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ไม่ต้องการทรัพย์อย่างอื่นข้าพระองค์จะนำทารกเหล่านี้ไปบำเรอนางพราหมณีของข้าพระองค์ทีนี้พูดถึงเด็กบ้างนะเด็กนี้พอฟังผู้ใหญ่เขาคุยกันเป็นไงชาลีกุมารและกันหาชินาราชกุมารีพอฟังพุทธวาจาเนี่ยฟังคำหยาบนะของชูชกก็เลยกลัวขึ้นมานะก็เลยพากันเนี่ยไปหลังบรรณศาลาแล้วก็หนีไปจากที่นั้นแล้วก็ซ่อนอยู่ที่ชัดพุ่มไม้นะหนีเข้าไปในพุ่มไม้ก่อนแล้วตัวสั่นกันเนี่ยนะองสันเนี่ยทอดพระเนตรเห็นพระองค์เนี่ยเหมือนถูกชูชกมาจับแม่ในที่นั้นนะนั่งอยู่แล้วก็สะดุ้งมาเหมือนใครมาจับนะนั่งอยู่ก็สะดุ้งเหมือนมีใครมาจับก็ไม่สามารถจะดำรงอยู่ในที่ใดๆก็วิ่งทางนี้บ้างวิ่งไปทางโน้นบ้างก็เลยเสด็จไปถึงสระโบกขรณีทรงนุ่งผ้าเปลือกไม้นั่นแหละตกใจนะก็ลงสู่น้ำเอาใบบัวเนี่ยวางไว้บนเสียนเอาน้ำเนี่ยบังพระองค์ประทับยืนอยู่ทีนี้ไอการที่จะลงน้ำแบบนั้นเขาบอกเขาฉลาดมากเขาฉลาดลงเขาไม่ได้ลงเหมือนคนอื่นลงเนี่ยก็ต้องเดินหันหน้าลงไปใช่ไหมแต่ทีนี้เด็กทั้งสองก็ฉลาดเขาก็เดินถอยหลังลงน้ำไปให้เหมือนคนเดินขึ้นนะเห็นไหมแต่ว่าพ่อเขาฉลาดกว่านะตอนพ่อเขาไปหาเขาดูไอ้นี่เดินอย่างเงี้ยมันข้างส้นนี่มันกดมากเกินไปเนี่ยนะแล้วไม่เห็นมีขาลงเลยมีแต่ขาขึ้นจะเป็นไปได้ยังไงแสดงว่าเดินถอยหลังเข้าลงน้ำเหมือนกันทีนี้พระศาสดาเมื่อจะประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่าแต่นั้นพระราชกุมารกุมารีได้ฟังคำที่ชูชกผู้ร้ายกาจกล่าวก็สะทกสะท้านทั้งพระชาลีพระกันหาชินาทั้งสองก็พากันวิ่งไปแต่นั้นทีนี้ฝ่ายชูชกไม่เห็นสองกุมารก็รุกรานพระโพธิสัตว์เนี่ยนะชูชกนี่ก็ตามประเพณีเขาก็ต้องหยาบอยู่แล้วใช่ไหมว่าข้าแต่พระเวสสันดรผู้เจริญพระองค์นี้พระราชทานพระกุมารกุมารีแก่ข้าพระองค์บัดนี้พระองค์ทูลว่าข้าพระองค์จักไม่ไปเมืองเชตุดรราชธานีจักนำกุมารกุมารีให้ไปบำเรอนางอมิตตาปนาพราหมณีของข้าพระองค์พระองค์ก็ให้สัญญาโบกไม้โบกมือให้โอรสพระธิดาหนีไปเสียแล้วก็นั่งทำเป็นไม่รู้คนพูดมุสาเช่นพระองค์เห็นจะไม่มีในโลกเลยนะก็ด่าหาเรื่องด่าเลยนะว่าเออมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกับพิบก็เรียกว่าขยิบตาอะไรตาให้ลูกนี่มันหนีไปแล้วว่างั้นเนี่ยก็มานั่งทำตัวเฉยเนี่ยนะนี่มุสานะเนี่ยนะทีนี้ฝ่ายพระโพธิสัตว์พอฟังอย่างนั้นก็เลยตกใจขึ้นมาคิดว่าเด็กทั้งสองนี่จะหนีไปก็เลยรับสั่งว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านอย่าคิดเลยเราจะนำตัวทั้งสองคนมาให้ตรัสอย่างนี้แล้วก็ลุกขึ้นไปหลังบรรณศาลาก็ทราบว่าพระโอรสพระธิดาเนี่ยเข้าไปสู่ป่าชัดจึงเสด็จไปสู่ฝั่งสะโบกขรณีตามรอยพระบาทสองกุมารกุมารีนั้นทอดพระเนตรเห็นรอยพระบาทลงสู่น้ำก็ทราบว่าพระโอรสพระธิดาเนี่ยจักลงยืนอยู่ในน้ำก็เรียกว่าอันนั้นก็เรียกลูกชายมาเป็นคำแรกก่อนว่าพ่อชาลีว่างั้นพ่อชาลีลูกรักว่างั้นเนี่ยลูกจงมาจงเพิ่มพูนบารมีของพ่อให้เต็มเนี่ยนะคือท่านรู้อยู่แล้วนะว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ชาตินี้ท่านจะมาบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะคือจะให้ต้องให้ลูกเป็นทานท่านรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็บอกว่าพ่อจงมาจงเพิ่มพูนบารมีของพ่อให้เต็มจงช่วยสดสงหัวใจของพ่อให้เย็นช่ำจงทำตามคำของพ่อเจ้าทั้งสองจงเป็นเหมือนดังนาวาของพ่อเนี่ยนะเจ้าทั้งสองเป็นเหมือนเรือนะที่จะช่วยให้พ่อข้ามฝั่งว่างั้นเถอะเป็นเหมือนยานนาวาของพ่อพ่อจะไม่หวั่นไหวต่อสาครคือพ่อจะข้ามฝั่งคือชาติจะยังมนุษย์และเทวดาให้ข้ามด้วยเนี่ยนะยังไงก็ช่วยเป็นเสบียงนะช่วยเป็นเรือช่วยเป็นบุญช่วยเป็นอะไรให้พ่อด้วยนะถ้าหากว่าพ่อไม่ให้ลูกเป็นทานพ่อจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะช่วยมนุษย์และเทวดาให้ข้ามทุกข์ได้อย่างไรเนี่ยนะก็เพราะอะไรเพราะว่าไอ้เจตนารมณ์ที่ท่านตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่สุเมธบัณฑิตใช่ไหมท่านตั้งความปรารถนายังไงเนี่ยนะเจตนาดั้งเดิมของท่านว่าเราข้ามแล้วก็จะให้ผู้อื่น
ข้ามด้วยใช่ไหมเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราฝึกแล้วจะให้ผู้อื่นฝึกด้วยเนี่ยนะเราสงบแล้วจะให้คนอื่นสงบด้วยเราหายใจคล่องแล้วจะให้ผู้อื่นหายใจคล่องด้วยเรานิพพานแล้วจะให้ผู้อื่นนิพพานด้วยเราบริสุทธิ์แล้วจะให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ด้วยเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยอันนั้นคือเจตนารมณ์ที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่เดิมทีนี้ไอ้เจตนารมณ์อันนั้นที่ตั้งเอาไว้ที่จะช่วยให้สัตว์พ้นทุกข์เนี่ยถ้าไม่บริจาคลูกเป็นต้นเป็นทานไอ้ความปรารถนาอันนี้สำเร็จไม่ได้เพราะฉะนั้นลูกช่วยเป็นเหมือนกับเรือให้พ่อด้วยเนี่ยนะพระชาลีกุมารพอได้ฟังคำของพระราชบิดาก็เลยคิดว่าตาพราหมณ์เนี่ยนะจงทำเราตามใจชอบเถิดเราจะไม่กล่าวคำสองกับพระราชบิดาจะไม่พูดสองคำเพราะเป็นลูกตระกูลที่ไม่พูดสองคำกับบิดาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่กล่าวคำสองกับพระราชบิดาก็โผล่พระเศียรแหวกใบบัวเสด็จออกจากน้ำแล้วก็หมอบแทบพระบาทเบื้องขวาแห่งพระโพธิสัตว์กอดข้อพระบาทเอาไว้มั่นคงก็ร้องให้เนี่ยนะกอดเท้าพ่อร้องให้ค่ำครวญครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็ถามว่าถามชาลีว่าลูกน้องหญิงของลูกไปไหนอ่ะคิดถึงอ้าวน้องสาวไปไหนล่ะชาลีก็บอกว่าข้าแต่พระราชบิดาธรรมดาสัตว์ทั้งหลายเมื่อภัยเกิดขึ้นก็ย่อมรักษาตัวทีเดียวนะก็รู้ว่างานนี้มันมีภัยอ่ะมันก็ต้องหนีกันบ้างอะมั่งเหมือนกันลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ก็รู้ว่าลูกทั้งสองเนี่ยจักนัดหมายกันก็เลยเรียกว่าแม่กันหาว่างั้นแม่จงมาก็เรียกลูกสาวมาดูก่อนแม่กันหาธิดารักแม่จงมาเพิ่มพูนทานบารมีที่รักของพ่อนะขอให้ลูกเนี่ยมาช่วยพ่อหน่อยนะบารมีนี่เป็นที่รักของพ่อจริงๆจงช่วยโสดสงฆ์ทัยของพ่อให้เย็นฉ่ำจงทำตามคำของพ่อเจ้าทั้งสองจงเป็นเหมือนยานยานก็คือสิ่งที่เคลื่อนไปได้เนี่ยนะนาวายานที่หรือยานคือเรือของพ่อจะไม่หวั่นไหวในสาครคือพ่อจะข้ามฝั่งคือชาติจะยกขึ้นซึ่งมนุษย์และเทวดาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็พระองค์นี้ได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากเพราะถ้าหากว่าไม่ให้ลูกเป็นทานเนี่ยนะก็ตรัสรู้ไม่ได้ถ้าตรัสรู้ไม่ได้จะยังมนุษย์และเทวดาให้ข้ามจากวัตทุกข์ก็ไม่ได้ก็บอกว่าพระนางกันหาชินาราชกุมารีเนี่ยพอได้ฟังคำพระดำรัสของพระราชบิดาก็เลยคิดว่าเราจักไม่กล่าวคำสองกับพ่อก็เลยขึ้นจากน้ำเหมือนกันหมอบแทบพระบาทข้างซ้ายพระโพธิสัตว์กอดข้อพระบาทเอาไว้มั่นคงแล้วก็ร้องไห้เนี่ยนะลูกก็ร้องไห้พระอสุชนคือน้ำตาของสองราชกุมารกุมารีก็ตกใส่หลังพระบาทของพระโพธิสัตว์นะก็กอดข้อเท้าร้องไห้น้ำตามันก็ตกใส่ฝ่ายหลังเท้าอยู่แล้วฝ่ายพระโพธิสัตว์ซึ่งมีผิวเหมือนดอกปทุมบานน้ำตาของพระโพธิสัตว์ก็ตกลงบนพระปฤษดางทั้งสองของกุมารทั้งสองที่คือหลังของเด็กทั้งสองนะเหมือนกับแผ่นทองคำทีนี้พระโพธิสัตว์ท่านก็ไม่ใช่ไม่เสียใจนะเห็นลูกเป็นอย่างนั้นท่านก็สะเทือนใจกับลูกแต่ไม่ได้สะเทือนใจกับทานนะทุกเรื่องลูกที่เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์เพราะให้ทานนะท่านก็เห็นลูกท่านก็ร้องไห้น้ำตาตกใส่หลังของลูกเหมือนกันพระโพธิสัตว์ก็มีจิตกัดแกว่งนะใจนี่ก็ชักเอมยังไงแล้วเนี่ยราวก็ว่ามีใจเนี่ยหดหูลูบหลังของราชกุมารกุมารีด้วยฝ่าพระหัตถ์อันอ่อนนุ่มอย่างราชกุมารกุมารีให้ลุกขึ้นแล้วก็ปลอบโยนมาพูดว่าลูกชาลีลูกไม่รู้ถึงวิตกคือความคิดถึงทานบารมีของพ่อหรอกหรือคือลูกไม่รู้หรือไงว่าพ่อเนี่ยคิดถึงเรื่องทานอยู่นะเจ้าจงยังอัธยาศัยของพ่อให้ถึงที่สุดเนี่ยนะก็ยังไงช่วยพ่อหน่อยนะพ่อคิดถึงเรื่องทานบารมีเนี่ยมากเพราะถ้าหากว่าพ่อไม่ให้ทานนี่ก็บรรลุไม่ได้พอพูดอย่างนี้ก็ประทับยืนเนี่ยนะกำหนดราคาราชบุตรราชบุตรีเหมือนนายโคบาลตีราคาโคฉะนั้นเนี่ยนะก็กำหนดพระเวสสันดรเนี่ยนะที่กำหนดลูกเนี่ยเพื่อที่จะไถ่ตัวลูกเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าชูโชคเนี่ยคนอย่างนี้เนี่ยเอากันหาชาลีกุมารไปเป็นขี้ข้าทาสเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะซึ่งมันไม่คู่ควรอยู่แล้วถึงยังไงเนี่ยคนก็จะต้องไปเอากันหาชาลีกุมารเนี่ยคืนไปถวายแก่พระเจ้าสันชัยจนได้แหละแต่ทีนี้ทั่วไปเนี่ยถ้าหากว่าไม่ประเมินราคาตีราคาเอาไว้ก่อนเขาก็จะไปถือเอาโดยพระกาลนั้นพระโพธิสัตว์ก็เลยตีราคาของลูกว่าถ้าใครจะเอากันหากับชาลีคืนเนี่ยนะต้องไปไถ่ค่าตัวด้วยราคาเท่านี้เท่านี้ก็เลยกล่าวว่าแน่พ่อชาลีถ้าพ่อใคร่เพื่อจะเป็นไทยพ่อ
พ่อควรให้ทองคำพันลิ่มแก่พราหมณ์ชูชกเนี่ยนะต้องทองคำพันลิ่มนะแล้วก็จึงจะเป็นไทยส่วนน้องสาวของเจ้าเป็นผู้งามอุดมด้วยรูปคือลูกน้องสาวเนี่ยเป็นคนสวยใครๆชาติต่ำก็จะพึงให้ทรัพย์เล็กน้อยแก่พราหมณ์ก็ทำน้องสาวของลูกให้เป็นไทยก็จะทำให้แตกชาติเดี๋ยวก็จะเสียวงเสียชาติกษัตริย์หมดยกเสียแต่พระราชาใครจะให้สิ่งที่ใคร่ทั้งปวงอย่างละ100ย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นเหตุนั้นน้องสาวของเจ้าอยากจะเป็นไทยพึงให้สิ่งทั้งปวงอย่างละ100อย่างนี้จะต้องจ่ายอย่างละ100นะต้องทาสชาย100ทาสหญิง100ช้าง100ม้า100โค100และทองคำ100ลิ่มแก่ชูชกแล้วก็จึงจะเป็นไทยนะใครจะเอาค่าตัวนี้จะต้องใช้ค่าไถ่เท่านี้นะพระเวสสันดรโพธิสัตว์กำหนดตีราคาราชกุมารกุมารีอย่างนี้แล้วก็ปลอบโยนนะให้ลูกสบายใจก็พาไปสู่อาสมจับพระเต้าน้ำเรียกชูชกมาตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ผู้เจริญจงมานี่แล้วก็ทรงหลั่งน้ำลงในมือของชูชกทำให้เนื่องด้วยพระสัพพัญญุตยานตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์สัพพัญญุตยานเป็นที่รักยิ่งกว่าบุตรและบุตรสาวซึ่งเป็นที่รักกว่าเนี่ยร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าเนี่ยนะก็จริงๆแล้วลูกไม่ใช่ไม่รักก็รักเท่าๆชีวิตนั่นแหละผู้เป็นพ่อนะแต่ทีนี้ว่ารักสัพพัญญุตยานคือการบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าเมื่อจะยังปฐพีคือแผ่นดินให้วันไว้บรรลือลั่นพระราชทานปิยบุตรทานคือให้ทานลูกอันเป็นที่รักแก่พราหมณ์ชูชกกล่าวว่าแต่นั้นพระเวสสันดรราชฤาษีผู้ยังแว่นแคว้นของชาวสีพีให้เจริญทรงพาพระชาลีราชโอรสและพระกัณหาชินาราชธิดาทั้งสองพระองค์นี่มาพระราชทานให้เป็นปุตตกะทานแก่พราหมณ์ชูชกแต่นั้นพระเวสสันดรราชฤาษีพาพระชาลีราชโอรสพระกัณหาชินาราชธิดาทั้งสองมาทรงปลื้มในใจเนี่ยนะพระราชทานพระราชโอรสพระราชธิดาให้เป็นทานอันสูงสุดแก่ชูชกอัศจรรย์ได้สยดสยองแล้วยังโลมชาติให้ชูชันเมื่อพระราชกุมารกุมารีทั้งสองอันพระเวสสันดรพระราชทานแก่พราหมณ์ชูชกแผ่นดินก็กำปนาดหวาดหวั่นไหวเนี่ยนะได้เกิดมีแล้วในการนั้นแผ่นดินไหวครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่4แล้วนะก็ได้เกิดมีแล้วเนี่ยนะได้เกิดเหตุการณ์ที่สยดสยองโลมชาติก็ชูชันว่างั้นเหตุการณ์เนี่ยโหขนลุกหมดเลยพระเวสสันดรราชฤาษีผู้ยังเว้นแคว้นแห่งชาวสีพีให้เจริญเป็นผู้ประชุมชนเนี่ยกระทำอัญชลียกมือไหว้พระราชทานกุมารกุมารีผู้กำลังเจริญในความสุขให้เป็นทานแก่ชูชกเนี่ยนะบทว่าตถาสิยังพิงสนักกังความว่าในการนั้นแผ่นดินใหญ่หนา 240,000 โยชน์อึกทึกกึกก้องคำรามลั่นสั่นสะเทือนเหมือนช้างพลายตกมันด้วยเดชแห่งทานบารมีในการนั้นสาครก็กระเพื่อมนะน้ำทะเลนี่คลื่นใหญ่มากสิเนรุราชบรรพตก็น้อมยอดลงไปทางเขาวงกตนั้นอยู่คล้ายหน่อหวายที่ต้มให้สุกดีแล้วท้าวสกเทวราชก็ตบมือมหาพรหมก็ให้สาธุการเนี่ยนะอนุโมทนาว่างั้นเทวดาทั้งหมดก็ให้สาธุการได้เกิดโกลาหลเป็นอันเดียวกันตลอดจนถึงพรหมโลกฟ้าคำรามพร้อมกับเสียงปฐพีให้ฝนตกลงชั่วขณะสายฟ้าแลบก็เกิดในสมัยไม่ใช่การสัตว์จตุบทคือสัตว์สีเท้ามีราชสีเป็นต้นที่อยู่ในป่าหิมวันก็บรรลือเสียงเป็นอันเดียวกันทั่วหิมวันเนี่ยนะก็อัศจรรย์น่าสยดสยองได้มีแล้วฉะนั้นก็เกิดแผ่นดินไว้คือเทวดาทั้งหลายเนี่ยทำไมเขาจึงอนุโมทนาทีมนุษย์ทั่วๆไปทำไมไม่ค่อยอนุโมทนาอันนะถามว่าต่างกันยังไงคือเทวดาเนี่ยเขารู้ว่าถ้าให้ทานครั้งนี้นะอีกไม่นานพระโพธิสัตว์ท่านจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าอีกไม่นานเนี่ยกำหนดได้เลยว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าวันไหนเนี่ยนะส่วนมนุษย์ทั้งหลายนะก็จะคิดแบบอะไรแบบตัวเองนั่นแหละเนี่ยนะก็หลายๆคนเป็นอย่างนั้นนะให้ลูกเป็นทานไม่ได้แต่ถ้าลูกตายก็ไม่รู้จะทำยังไงเอามันตายไปแล้วนะแต่ว่าจะเอามาเป็นทำบุญไม่ได้ว่างั้นเนี่ยคือเหมือนกับบางคนเนี่ยด้วยความตนีนะเก็บอาหารเอาไว้ให้บูดเนี่ยได้แต่ว่าให้ทานไม่ได้แต่ว่าอาหารมันต้องเสียเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าเก็บให้บูดเนี่ยทำใจได้แต่ว่าให้ทานนี้ทำไม่ได้ถามว่ามันเพราะอะไรเนี่ยนะเพราะว่าไม่ได้สะสมอัธยาศัยที่จะให้ไม่เห็นโทษของการ
ตนีเนี่ยนะไม่เห็นโทษของการตนีไม่เห็นคุณของการให้เพราะฉะนั้นของเสียดีกว่าการให้นะก็หลายๆคนก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยนะเก็บเอาไว้เยอะแยะตัวเองก็ไม่ได้ใช้ถามว่าเก็บทำไมก็บอกเก็บให้มันเก่าไงเอาเก่าแล้วจะทำอะไรเอาไปทิ้งได้ไงนะแค่นั้นแหละหมดว่าอาทาทานังความว่าดูก่อนพราหมณ์ผู้เจริญสัพพัญญุตยานย่อมเป็นที่รักยิ่งกว่าบุตรีของเราเนี่ยโดยร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าดังนี้จึงพระราชทานเนี่ยนะเพื่อประโยชน์แก่สัพพัญญุตยานอันนั้นเนี่ยนะพอพระโพธิสัตว์บำเพ็ญปุตตทานอย่างนี้แล้วก็ยังปีติโสมนัสให้เกิดขึ้นว่าโอ้ทานของเราได้ให้ดีแล้วหนอนะสุทินังวัตเมทานังเนี่ยนะที่เราเคยได้ยินกันนะสุทินังวัตเมทานังโอ้ทานของเราเนี่ยนะเป็นทานที่เราให้ดีแล้วหนอเนี่ยนะคือดีใจมากนะของเราเป็นอย่างนั้นนะเออให้ทานอย่างนั้นมีความสุขมากปลื้มมาได้ให้แล้ววันนี้ได้ให้แล้วเนี่ยนะสุทินังวัตเมทานังทานที่ให้ของเราเนี่ยให้ดีแล้วว่างั้นทอดพระเนตรดูพระราชกุมารกุมารีเนี่ยประทับยืนอยู่ทีนี้อันนะก็หยาดน้ำให้ถือว่าเป็นการให้กันเบ็ดเสร็จแล้วนะพระโพธิสัตว์ก็โสมนัสแล้วใช่ไหมก่อนให้ก็โสมนัสกำลังให้ก็โสมนัสให้เสร็จก็โสมนัสเสร็จแล้วเหตุการณ์ก็ผ่านไปทีนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของทาสล่ะเขาว่าไงฝ่ายตะพรามชูชกก็เลยเดินเข้าไปป่าเลยตรงนั้นแหละเอาฟันเนี่ยกัดเถาวัลย์แล้วก็ถือมาเนี่ยนะไม่มีมีดมีขวานอะไรนะไปถึงก็ใช้ปากนี่แหละกัดแครกๆแสดงว่าฟันแข็งแรงมากดีนะไม่หลุดอยู่ตรงนั้นนะแย่เลยเสร็จแล้วก็ผูกพระหัตถ์เบื้องขวาแห่งชาลีกุมารเนี่ยรวบกับพระหัตถ์เบื้องซ้ายของกันหาชินาผูกพี่ชายนี่แขนขวาผูกน้องสาวแขนซ้ายมัดไว้ติดกันเห็นไหมดึงไปเหมือนกับลากวัวฉะนั้นนะนะทีนี้ฝ่ายพระศาสดาประกาศความข้อนั้นจึงกล่าวว่าแต่นั้นพราหมณ์ผู้ร้ายกาจนั้นก็เอาฟันเนี่ยกัดเถาวัลย์เนี่ยนะผูกพระกรแห่งคือผูกแขนของกุมารด้วยเถาวัลย์อีกข้างหนึ่งเอาไว้จากนั้นก็ผูกเถาวัลย์อีกข้างหนึ่งแล้วก็เคี่ยนตีนำพระกุมารไปต่อหน้าพระที่นั่งพระเวสสันดรศรีวิราชเนี่ยนะก็หวดต่อหน้าพ่อนั่นนะนะหวดลูกต่อหน้าพ่อนี่แม่กระเทือนใจหน้าเดียวเลยนะทีนี้พระผิวคือชวีเนี่ยแปลว่าผิวของพระชาลีกันหาชินาเนี่ยก็แตกตรงที่ตีนะก็บอกว่าแส้ลงตรงไหนเนื้อเลือดมันก็กระดุดหลุดมันกระเด็นมาจากตรงนั้นเนี่ยนะก็บอกว่าตีแล้วก็เลือดก็ไหลพระชาลีพระกันหาชินาต่างก็เอาพระปิสดางเนี่ยเข้าไปรองรับแทนกันและกันแสดงว่าพี่น้องรักกันมากเพราะฉะนั้นถ้าจะตีน้องพี่ก็เอาหลังไปรับถ้าจะตีพี่น้องก็เอาหลังไปรับเนี่ยนะก็เรียกว่าแสดงว่าที่ตีนี่คือมันดึงไม่ค่อยไปอ่ะนะมันดึงไม่ไปอ่ะลากไม่ค่อยไปอ่ะนะก็เป็นอย่างนั้นของมาสมัยเด็กๆ เคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยดึงไม่มาก็ต้องสั่งสอนกันซะหน่อยอะไรหวดป้าบก็ไปเนี่ยนะกรรมอันนั้นไปที่ไหนก็เลยเนี่ยมันผื่นมันขึ้นแบบตีนั่นน่ะแบบตีสัตว์นั่นนะแล้วก็ทักเรียกว่าลมพิษอ่ะนะมันจะขึ้นแบบที่เราสมัยที่ตีสัตว์เอาไว้อย่างนั้นมันยอมเคยตีไว้หรือเปล่าไม่เคยก็ดีไปนะดีใจด้วยเคยทำเอาไว้ก็ทำบุญหนีเอาก็แล้วกันครั้งนั้นชูชกเนี่ยพลาดล้มลงในสถานที่ไม่เสมอแห่งหนึ่งนะคุณดึงไปดึงมานะคนแก่จะไปมีเรี่ยวมีแรงอะไรกันนักนะเพราะฉะนั้นก็เดินไปเดินมาก็เลยเถาวัลย์ที่แข็งก็หลุดจากมือเนี่ยนะสองกุมารกุมารีก็ร้องไห้แล้วก็หนีไปหาพ่อเนี่ยนะก็หนีเข้าไปหาพ่อนะก็หลุดแล้วนี่อธิบายว่าพระชาลีและกันหาชินาหลีกไปจากที่นั้นพ้นชูพรามชูชกมีพระเนตรทั้งสองนองไปด้วยอสุชนคือน้ำตาพระชาลีชะเง้อดูบิดาอันนะองค์เนี่ยสั่นเหมือนใบโพพฤกษ์ว่างั้นเถอะตัวเนี่ยสั่นหมดแล้วก็ดูหน้าพ่อนะพ่อจะทำยังไงวะเนี่ยเนี่ยนะก็ตัวเนี่ยสั่นมากอภิวาทพระราชบิดาคือกราบพ่อนะแล้วก็ถวายพระบาทพระราชบิดาก็กราบทูลคำนี้ว่าข้าแต่พระบิดาก็จะอ้อนพ่อนะพระมารดานี้เสด็จออกไปป่าแล้วพระบิดานี้ประทานหม่อมฉันทั้งสองขอพระบิดาจงประทานหม่อมฉันทั้งสองต่อเมื่อหม่อมฉันทั้งสองได้พบเห็นพระมารดาก่อนเถอะไหนๆจะให้ลูกแล้วนะคอยแม่มาก่อนได้ไหมอย่างเงี้ยนะทีนี้ข้าแต่พระบิดาเนี่ยนะพ่อว่างั้นแม่เนี่ยเสด็จออกไปป่าแล้วพ่อเนี่ยประทานหม่อมฉันทั้งสองขอพ่ออย่าเพิ่งประทานหม่อมฉันทั้งสองจนกว่าพระมารดาของหม่อมฉันทั้งสองจะเสด็จกลับมาเนี่ยนะคือฐานะที่เป็นจริงตอนนี้เนี่ยพระโพธิสัตว์ให้ไปแล้วใช่ไหม
คือถือว่าถือให้ก็ให้ไปแล้วนะถือว่าแต่ว่าไปจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วเพราะให้เป็นทานไปแล้วแต่ก็พระชาลีนี้ก็กลับไปอ้อนพ่อนะว่าพราหมณ์ชูโชคนี้จงขายหรือจงฆ่าในการนั้นเป็นแน่แท้นะชูโชคนี้ประกอบไปด้วยบุรุษโทษ18ประการเนี่ยนะเขามาดูรูปพรรณสันฐานในคุณลุงไปวาดชูโชคนั้นดูจะเหมือนหรือเปล่าบอกข้อ1ตีนแบเขาว่างั้นข้อ2เล็บเน่านะข้อ3ปลีน่องเนี่ยย้อยยานลงนะน่องเนี่ยมันครับมันควรจะสูงไว้มันย้อยลงต่ำเนี่ยแล้วก็ริมฝีปากข้างบนเนี่ยยาวเนี่ยนะริมฝีปากบนเนี่ยยาวมาทับริมฝีปากล่างนะน้ำลายนี่ก็ไหลเนี่ยนะแสดงว่าฟันมันเขยิบออกมาน้ำลายก็ต้องไหลอยู่แล้วเขี้ยวก็ยาวออกจากริมฝีปากเหมือนกับเขี้ยวหมูเนื่องจากเขี้ยวยาวเนี่ยน้ำลายมันก็ต้องไหลนะแล้วก็จมูกก็หักนะครับคือคนดั้งหักท้องโตเหมือนหม้อหลังก็ค่อมตาก็เละหนวดก็สีเหมือนกับทองแดงอ่ะนะหนวดเคราเนี่ยออกกันเหลืองๆหน่อยอ่ะนะหนวดทองแดงเหมือนกันเถอะผมนี่สีเหลืองแบบหยิกด้วยนะงอกแบบหยิกอ่ะแล้วก็มีเส้นเอ็นนี่ขึ้นสะพรั่งเกลื่อนไปด้วยกระดำเนี่ยนะเส้นเอ็นนี่ก็ท่วมตัวหมดกระก็เต็มไปหมดตาเหลือกแล้วก็เหลืองด้วยนะแสดงว่ามันลืมคือบางคนเนี่ยนะมันตามันจะออกเหลือกนิดๆอ่ะนะแล้วก็ตัวตาจริงๆแล้วก็คนอายุมากก็บางทีก็เหลืองอ่ะนะความที่กับปิดตาไม่ค่อยสนิทเอวคดหลังโกงคอเอียงเนี่ยนะขากลางเดินตีนดังเพลาะๆแสดงว่าไอ้ข้อไม่ค่อยดีนะเวลาเดินก็ดังคลอกๆเหมือนกับเรือนเก่าโยกๆอ่ะนะขนเนี่ยตามตัวก็ดกแล้วก็ขนหยาบด้วยนะก็ตามธรรมเนียมแขกเป๊ะเลยนุ่งหนังเสือเหลืองเป็นเหมือนดังอมนุษย์หน้ากลัวนี่แกเป็นอมนุษย์หรือเป็นยักษ์กินเนื้อกินเลือดมาแต่บ้านสู่ป่าทูลขอทรัพย์กับพระบิดาข้าแต่พระบิดาขอพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหม่อมฉันทั้งสองผู้อันแกผู้ดุจปีศาจนำไปหรือน้อนะก็พูดกับพ่อนะพ่อไม่เห็นหรือผีมันนำลูกไปพ่อไม่เห็นหรือยังไงน้อเหมือนกันนี่พระหฤทัยของพระองค์นี่ราวกับผูกมั่นด้วยเหล็กแน่ทีเดียวบอกใจพ่อนี่มันเอาเหล็กมัดไว้หรือยังไงอ่ะนะพราหมณ์ชูชกผู้แสวงหาทรัพย์เนี่ยเป็นผู้ร้ายกาจเกินจะเปรียบผูกหม่อมชั้นทั้งสองก็ตีหม่อมชั้นทั้งสองเหมือนตีฝูงโคพระองค์นี่ไม่ทราบหรือหนอนะพ่อไม่รู้ยังไงเนี่ยลูกถูกตีอยู่เนี่ยเหมือนกันน้องกันหาชินาเนี่ยจงอยู่ณที่นี้นะก็พูดถึงน้องมาเอาน้องฝากไว้นี่นะเหมือนกันเพราะเธอนี่ยังไม่รู้จักทุกสักนิดลูกมฤคีก็คือลูกเนื้อที่ยังกินนมพราบไปจากฝูงก็ร้องให้หาแม่เพื่อจะกินนมฉันใดน้องกันหาชินาเมื่อไม่เห็นพระมารดาก็จะร้องให้เหี่ยวแห้งสิ้นชีพฉะนั้นเนี่ยนะก็ห่วงน้องอ่ะนะยังไงก็ฝากน้องเอาไว้กับพ่อนะเอาไว้ให้แม่ด้วยนี่ถ้าเธอจากแม่เนี่ยเธอคงตายเป็นแน่ว่างั้นมันก็รอให้แม่กลับมาก่อนทีนี้ก็น่าสังเกตนิดหนึ่งบอกว่าบทว่าอัสมานูนะเตหะทยังความว่าข้าแต่เสด็จพ่อธรรมดาบิดามารดาทั้งหลายย่อมมีหัวใจอ่อนในบุตรทั้งหลายไม่ทนดูความทุกข์ของบุตรทั้งหลายอยู่ได้แต่ว่าใจของพระองค์เนี่ยเห็นจะเหมือนแผ่นหินอย่างนั้นแต่ใจพ่อเหมือนหินหรือยังไงอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งอธิบายว่าใจของพระองค์เนี่ยใช้เหล็กผูกไว้ให้มั่นฉะนั้นหม่อมชั้นทั้งสองมีความทุกข์เกิดขึ้นมาเห็นปานชนีว่างั้นเมื่อชาลีกุมารกราบทูลอยู่อย่างนี้พระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้ตรัสอะไรอะไรแต่นั้นชาลีกุมารเมื่อจะคร่ำควรปรารภถึงแม่ต่อไปว่าเนี่ยนะอันนี้ก็วิปโยคทุกข์นะทุกข์ที่จากแม่แล้วก็สัมปโยคทุกข์ที่เขาจะจับเอาไปเนี่ยนะก็จะว่าไปก็มีแต่อุปาทานขันธ์ที่เป็นทุกข์เนี่ยแหละโทษของการเกิดถ้าไม่เกิดไม่ได้ทุกข์ขนาดนี้หรอกเนี่ยนะก็บอกว่าทุกข์เห็นปานนี้ของลูกนี้ไม่สู้กระไรเพราะทุกข์นี้ลูกผู้ชายพึงได้รับนะก็แหมผู้ชายเนี่ยทุกข์อย่างนี้มันก็ต้องรับเป็นธรรมดาแต่การที่ลูกไม่ได้พบเห็นมารดาเป็นทุกข์ยิ่งกว่าทุกข์เห็นปานี้อีกเนี่ยนะก็ไอ้เจ็บปวดแบบนี้ก็ถือว่าทุกข์หนักหนาอยู่แล้วแต่ทุกข์หนักกว่านี้คือไม่ได้เห็นหน้าแม่ว่างั้นพระมารดาพระบิดาเมื่อไม่ทอดพระเนตรเห็นกันหาชินากุมารีผู้งามหน้าดูก็จะเป็นผู้กำพร้ากันแสงสิ้นราตรีสิ้นกาลนานเนี่ยนะนี่นะถ้าหากว่าพ่อแม่ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าไม่เจอหน้าลูกสงสัยจะร้องให้ทุกข์กันหน้าดูเลยแหละว่างั้นพระมารดาบิดาเมื่อไม่ทอดพระเนตรเห็นกันหาชินากุมารีผู้งามหน้าดูก็จะเป็นผู้กำพร้า
ร้องให้คร่ำครวญอยู่ในอาสมเนี่ยนะก็พูดว่านี่นะพ่อแม่ถ้ากำพร้าลูกจะเป็นยังไงก็จะทุกข์ใจอีกเหมือนกันใช่ไหมปกติพ่อแม่พูดกับถึงเด็กนะก็จะบอกว่าเด็กเนี่ยพวกนี้มันกำพร้าพ่อกำพร้าแม่ที่เด็กพูดถึงพ่อแม่บ้างกับพ่อเนี่ยกำพร้าลูกกันอย่างนั้นนะก็กำพร้าลูกกันนะพระมารดาและบิดาจะเป็นผู้กำพร้ากันแสงร้องให้ตลอดค่ำคืนจากเหี่ยวแห้งในกึ่งราตรีหรือตลอดราตรีเหมือนแม่น้ำเหือดแห้งไปฉะนั้นเนี่ยนะใจของแม่ก็จะแห้งเหมือนน้ำแห้งฉะนั้นแหละวันนี้เราทั้งสองจะละรุกขชาติต่างๆเช่นไม้ว่าเนี่ยนะไม้ย่างทรายซึ่งมีกิ่งห้อยย้อยและรุกขชาติที่มีผลต่างๆเช่นไม้โคบายขนุนไซมะขวิดวันนี้เราทั้งสองจะละสวนและแม่น้ำซึ่งมีน้ำเย็นที่เราเคยเล่นตลอดกาลก่อนวันนี้เราทั้งสองจะละปุพพชาติต่างๆบนภูเขาที่เคยทอดทรงในการก่อนและผลไม้ต่างๆบนภูผาซึ่งเคยบริโภคในการก่อนวันนี้เราทั้งสองจะละตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวซึ่งพระบิดาเนี่ยปั้นพระราชทานที่เคยให้เล่นในการก่อนอันนี้ก็เล่าร้องไห้ไปคร่ำครวญไปถึงทุกข์ที่จะต้องจากของที่เคยเล่นน่ะนะคือธรรมดาเด็กเนี่ยพอได้ปัจจัยมันก็ร้องไงใครที่ไปส่งลูกเข้าอนุบาลวันแรกก็กระจองงอแงเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะแล้วทำไมพ่อแม่ไม่เห็นร้องไห้อยู่กับลูกล่ะนะก็ลูกมันร้องไห้อ่ะนะเวลาไปส่งเรียนอนุบาลนะร้องไห้ไหมวันก่อนฟังถึงว่าเขาบอกว่าเวลาช้างเนี่ยนะเขาว่าเอาช้างไปเข้าโรงเรียนช้างเหมือนกันช้างจะเข้าโรงเรียนเหมือนกันโรงเรียนช้างเขาบอกไปเวลาไปส่งนะส่งที่โรงเรียนช้างก็บอกว่าเวลาจากแม่จากลูกมันร้องไห้เหมือนกับคนเหมือนกันเลยกับว่างั้นเหมือนกับเด็กพ่อแม่ที่มีลูกเล็กๆไปเข้าอนุบาลนั่นมันก็ร้องไห้กระเจ้างอแงเหมือนๆกันกับว่างั้นก็จากโรงเรียนฝึกช้างที่ลำปางนู่นนะนะวันแรกที่ไปส่งก็จะเหมือนกันกับคนนี่แหละกับว่างั้นทีนี้เมื่อชาลีราชกุมารคร่ำครวญอยู่อย่างนี้พระภคินีคือน้องสาวคือกันหาชินาชูชกกับโบยตีกุมารกุมารีเนี่ยพาตัวไปเนี่ยนะก็ตามธรรมเนียมนะก็ตีไปหวดไปเขี่ยนไปพระราชกุมารกุมารีทั้งสองเมื่อถูกชูชกนำไปได้กราบทูลคำนี้แก่พระราชบิดาว่าขอเสด็จพ่อโปรดรับสั่งแก่เสด็จแม่นะเรียกว่าฝากพ่อช่วยบอกแม่ว่าหม่อมฉันทั้งสองสบายดีเจ็บปวดขนาดนี้ยังบอกสบายดีอีกนะคือเขาห่วงแม่นะแม่อย่าได้มาทุกข์กับเขาอ่ะนะและขอให้เสด็จพ่อจงมีความสุขสำราญเถิดขอเสด็จพ่อจงประทานตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวเหล่านี้ของหม่อมฉันทั้งสองแด่เสด็จแม่เนี่ยนะเขายังฝากตุ๊กตาถึงแม่หน่อยเหมือนกันเสด็จแม่ทอดพระเนตรเห็นเครื่องเล่นคือตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวของหม่อมฉันทั้งสองเหล่านี้จะบรรเทาความเศร้าโศกได้บ้างแม่ไม่เห็นลูกก็คงทุกข์เป็นแน่เห็นตุ๊กตาก่อนก็ยังดีเหมือนกันในการครั้งนั้นความเศร้าโศกมีกำลังเพราะปรารภพระโอรสธิดาได้เกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ไม่ใช่ว่าไม่ทุกข์นะเพราะตอนนั้นลืมเรื่องทานนะจะไม่คิดถึงแต่เรื่องทุกข์ของลูกตอนก็เลยโอ้โหโศกะทุกข์ก็เลยเกิดขึ้นอย่างแรงแก่พระโพธิสัตว์ใจนะหทยะมังสะคือหัวใจของพระโพธิสัตว์ก็เป็นของร้อนพระองค์ก็ทรงหวั่นไหวด้วยความเศร้าโศกเหมือนช้างพลายตกมันถูกไกรศรราชสีจับก็เหมือนดวงจันทร์เข้าไปในปากแห่งราหูไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ด้วยภาวะของพระองค์มีพระเนตรนองไปด้วยสายชนคือน้ำตาเนี่ยนะอสุชนเสด็จเข้าบรรณศาลาคร่ำครวญปริเทวนาการอย่างน่าสงสารพระโพธิสัตว์เข้ากุฏิร้องไห้เลยเนี่ยนะโอ้ยลูกนะซึ่งพระศาสดาเมื่อจะประกาศความข้อนั้นตรัสว่าแต่นั้นพระเวสสันดรราชขัตติยดาบททรงบริจาคปิยะปุตทานและก็เสด็จสู่บรรณศาลาทรงคร่ำครวญอย่างน่าสงสารคาถาแสดงการพร่ำครวญของพระโพธิสัตว์อย่างนี้นะพระโพธิสัตว์เขาครวญว่าวันนี้เด็กทั้งสองจะเป็นอย่างไรหนอหิวกลัวเดินทางร้องไห้เวลาเย็นบริโภคอาหารใครจะให้โภชนาหารแก่เด็กทั้งสองนั้นเด็กทั้งสองจะร้องขออาหารว่าแม่จ๋าหม่อมฉันทั้งสองหิวขอแม่จงประทานอาหารแก่หม่อมฉันทั้งสองเด็กทั้งสองดำเนินด้วยพระบาทเปล่าไม่มีรองพระบาทคือไม่มีรองเท้าจะดำเนินไปตามหนทางอย่างไรเนาะนะคิดถึงลูกจะไปเดินทางยังไงเนี่ยเมื่อเด็กทั้งสองมีพระบาทพองบวมทั้งสองข้างใครจะจูงพระหัตถ์เธอทั้งสองไปชูชกตีลูกๆผู้ไม่ประทุษร้ายต่อหน้าเราแกช่างไม่อดสูใจบ้างเลยเนาะคิดถึงลูกแล้วก็ทุกข์ใช่ไหมคิดถึงชูชกก็ทุกข์อีกเพราะมันจะมีแต่ปฏิฆานิมิตตลอดเนี่ยนะก็โทมนัสก็รุนแรงขึ้น
แกนี้เป็นอรัชชีแท้นะชูชกอะไรเนาะจะไม่ใจช่างไม่มีกรุณาเลยว่างั้นไม่ละอายบ้างเลยใครทีเดียวมีความอดสูแก่ใจจักกล้าตีทาสีและท่าหรือคนใช้อื่นของเราที่สละให้แล้วแต่ชูชกเนี่ยแกด่าแกตีลูกๆที่รักของเราทั้งเห็นต่อตาเหมือนคนหาปลาตีปลาที่ติดอยู่ในปากแหเนี่ยนะเวลาเคยเห็นคนเขาทุบปลาไหมก็สงสารไหมมันดิ้นกระเดวกระเดวมันน่าจะเห็นใจบ้างอันนี้ก็เหมือนกันนะชูชกตีลูกเหมือนอย่างกับตีปลาอย่างนั้นแหละทีนี้ก็เลยอธิบายว่าบทว่าอะปัสสโตเนี่ยนะเป็นนิบาตชูชกทั้งด่าทั้งตีลูกๆที่รักของเราทั้งเห็นต่อหน้าต่อตาทีเดียวโอ้ตานี่มันทารุณเหลือเกินว่างั้นครั้งนั้นปริวิตกความปริวิตกได้เกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์ด้วยการสิเนหาในโอรสและธิดาอย่างนี้ว่าอันนะพอโทมนัสเกิดขึ้นมากก็คิดอกุศลนะว่าพราหมณ์นี้เบียดเบียนลูกของเราทั้งสองเหลือเกินเมื่อไม่อาจอดกลั้นความโศกนี้เอาไว้ได้เราจะติดตามไปฆ่าพราหมณ์เสร็จแล้วก็นำลูกทั้งสองกลับมาเนี่ยนะแต่นั้นก็กลับหวนคิดขึ้นว่าการที่เราให้ลูกทั้งสองเนี่ยถูกเบียดเบียนเป็นความลำบากยิ่งนั่นไม่ใช่ฐานะการบริจาคปิยปุถานแล้วจะเดือดร้อนในภายหลังหาใช่ธรรมะของสัตว์บุรุษไม่ก็มาคิดถึงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทำเพื่อความเป็นสัพพัญญุตญาณหรือเพื่อบรรลุความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าการให้ลูกเป็นทานมาเสียใจในภายหลังมันไม่ใช่ธรรมเนียมนะมันไม่ใช่ข้อปฏิบัตินะก็เลยแสดงคาถาปริวิตกว่าเราจะถือคันพระแสงสอนเหน็บพระแสงขันก็จะถือธนูถือดาบเอาไว้เบื้องซ้ายนำลูกทั้งสองของเรากลับมาเพราะการที่ลูกทั้งสองถูกเคี่ยนตีนำมาซึ่งความทุกข์แต่ลูกทั้งสองพึงลำบากยากเข็ญนั้นไม่ใช่ฐานะก็ใครเล่ารู้ธรรมะของสัตบุรุษพึงบำเพ็ญทานแล้วเดือดร้อนในภายหลังใครรู้บุญรู้อะไรดีแล้วจะมาทำบุญแล้วเสียใจในภายหลังทำไมว่างั้นได้ยินว่าพระโพธิสัตว์นั้นทรงอนุสรณ์ถึงประเพณีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในขณะนั้นตั้งแต่นั้นพระองค์ก็เลยคิดว่าพระโพธิสัตว์ทั้งปวงไม่บริจาคมหาทาน5ประการนี้คือบท1บริจาคทรัพย์หมายถึงราชสมบัติ2บริจาคอวัยวะ3บริจาคชีวิต4บริจาคบุตร5บริจาคปัญญาหาเคยเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมถ้าไม่ทำมหาบริจาคนี้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็ตัวเราก็เข้าอยู่ในจำพวกพระโพธิสัตว์เหล่านั้นแม้เราไม่บริจาคบุตรและฉายาก็ไม่อาจจะเป็นพระพุทธเจ้าได้พอคิดชะนี้ก็ยังสัญญาให้เกิดขึ้นว่าก็คือสอนตัวท่านเองขึ้นว่าเลยนะว่าเวสสันดรเป็นอย่างไรท่านไม่รู้ความที่บุตรและบุตรีที่ให้เพื่อเป็นท่าทาสีแก่ชนเราอื่นจะนำมาซึ่งความทุกข์ดอกหรือเราจักตามไปฆ่าชูชกด้วยเหตุใดเล่าแล้วก็คิดต่อไปว่าขึ้นชื่อว่าบริจาคแล้วตามเดือดร้อนในภายหลังหาสมควรแก่เราไม่นะทำบุญไปแล้วทำกุศลไปแล้วจะเสียใจทำไมก็เลยตัดพ้อพระองค์เองอย่างนี้แล้วก็อธิษฐานสมาทานกุศลเนี่ยนะอธิษฐานบารมีก็เข้ามาว่าคือมนสิการว่าถ้าชูชกฆ่าลูกทั้งสองของเราจำเดิมแต่เวลาที่เราบริจาคแล้วจะไม่กังวลอะไรอะไรทรงอธิษฐานมั่นชะนี้แล้วก็ออกจากบรรณศาลาประทับนั่งณแผ่นศิลาแทบทวารศิลาดุจปฏิมาทองคำเนี่ยนะก็อธิษฐานบารมีมั่นขึ้นมาทันทีเนี่ยนะว่าเราจะไม่เสียใจเพราะเราให้ทานไปแล้วเราทำกุศลไปแล้วเราจะต้องไม่เดือดร้อนใจในภายหลังเนี่ยนะจริงๆแล้วพระเวสสันดรไม่ใช่ว่าท่านไม่ทุกข์นะท่านก็ทุกข์มากแต่ให้รู้จักแยกอารมณ์นะพระเวสสันดรท่านไม่ได้เสียใจเพราะท่านให้ลูกเป็นทานในการปารภกุศลเนี่ยนะท่านไม่ได้โทมนัสเพราะสิ่งนั้นที่ท่านโทมนัสก็คือเมื่อเจอกับอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาคือการลูกถูกเคี่ยนถูกตีนะท่านโทมนัสในส่วนนั้นแต่ตอนหลังท่านก็อธิษฐานจิตทำจิตให้มั่นคงเนี่ยนะทีนี้มาดูถึงชูชกเนี่ยนะที่ตีเด็กทั้งสองคนเนี่ยนะว่าฝ่ายชูชกพราหมณ์นั้นพลาดล้มในสถานที่ไม่เสมอแห่งหนึ่งเถาวัลย์ที่ผูกเคลื่อนหลุดจากพระหัตถ์ของราชกุมารีทั้งสองพระองค์ก็มีพระกายสั่นเหมือนกับไก่ที่ถูกตีเนี่ยนะ
ก็เด็กๆที่พ่อแม่เลี้ยงมาเป็นอย่างดีรินไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมอะไรเงี้ยนะเลี้ยงมาเป็นอย่างดีซึ่งมาถูกตีอย่างนี้ก็แหมตัวสั่นเลยก็เลยหนีมาหาพระราชบิดาโดยเร็วเนี่ยนะทีนี้ฝ่ายชูชกนี่ก็ลุกขึ้นโดยเร็วเนี่ยนะถือทวารและไม้ท่วมไปด้วยความโกรธเหมือนไฟตั้งขึ้นแตกกัดฉะนั้นเนี่ยนะเหมือนไฟอะไรกันเหมือนกันโทสะมันเกิดมันแรงมากอ่ะนะอ้าวอุตส่าห์มัดเป็นอย่างดีไอ้เด็กพวกนี้มันยังหลุดไปได้ก็โกรธใหญ่เลยก็สำนวนว่าตาเนี่ยแดงเหมือนกับไฟไหม้เหมือนกันน่ะโกรธมากแล้วก็กล่าวว่าหนูทั้งสองนี่ฉลาดดีเหลือเกินเนี่ยนะผูกประหัตทั้งสองแล้วก็นำกุมารกุมารีไปอีกเอามามัดใหม่แล้วก็ไปต่อเมื่อชาลีและกันหาชินาเนี่ยนะถูกชูชกนำไปอย่างนี้กันหาชินาก็เลี้ยวกลับมาทอดพระเนตรดูพระราชบิดาดูสิพ่อว่าเอ๊ะเราถูกมัดไปอย่างเงี้ยนะเลี้ยวไปดูหน้าพ่อซะหน่อยที่พ่อเป็นยังไงว่างั้นนะก็บอกว่ากันหาชินาราชกุมารีได้ทูลพระราชบิดาว่าข้าแต่เสด็จพ่อพราหมณ์นี้ตีหม่อมฉันด้วยไม้เหมือนนายเนี่ยตีทาสีที่เกิดในเรือนข้าแต่เสด็จพ่อธรรมดาว่าพราหมณ์ทั้งหลายย่อมเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมแต่ว่าตาพราหมณ์นี้หาเป็นดังนั้นไม่ยักมาด้วยเพศพราหมณ์เพื่อจะนำหม่อมฉันทั้งสองไปเคี้ยวกินหม่อมฉันสองพี่น้องอันปีศาจนำไปอยู่พระองค์นี้ทอดพระเนตรเห็นหรือหนอนะก็คล้ายๆน้อยใจกับพ่อมากนะว่าเอ๊ะพ่อไม่เห็นหรือยังไงนะถ้าถูกทั้งถูกเคี่ยนถูกตีแล้วพ่อก็มานั่งนิ่งไม่เห็นว่าอะไรเลยเหมือนกันซึ่งอธิบายว่าข้าแต่เสด็จพ่อก็ตาพราหมณ์นี้นำหม่อมฉันทั้งสองพี่น้องไปยังไม่ทันถึงประตูป่าเลยแกนี่มีดวงตาทั้งคู่แดงเหมือนมีแต่เลือดไหลเพื่อจะเคี้ยวกินคือนำไปด้วยหวังว่าจะเคี้ยวกินเสียทั้งหมดพระองค์ก็ยังเห็นทรงเห็นหม่อมฉันสองพี่น้องถูกนำไปเพื่อเคี้ยวกินหรือเพื่อต้มเสียพระองค์เนี่ยจงมีความสุขทุกเมื่อเถิดเนี่ยนะลูกก็ยังให้พรพ่ออีกนะไม่ได้ด่าอะไรหรอกว่าขอให้พ่อมีความสุขต่อไปกันละกันเนี่ยนะถ้าดูจากตรงนี้นะอดีตชาติของพระนางอุบลวรรณาเถรีที่ท่านกล่าวไว้ในอัปทานว่านะคือตอนที่นางอุบลวรรณาเนี่ยนะไปขอดับขันปรินิพพานคือพระนางอุบลวรรณาเถรีเนี่ยดับขันปรินิพพานก่อนพระผู้มีพระภาคสิ้นพระชนนะนะก่อนที่จะดับขันปรินิพพานก็ไปกล่าวว่าคือพูดถึงความสำเร็จทั้งหมดที่นางได้นะนะคือได้บรรลุมรรคผลจนถึงแทงตลอดปฏิสัมภิทา4แล้วก็กล่าวถึงข้อความต่างๆที่เคยร่วมบำเพ็ญบุญกับพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่พระมหามุนีอธิการเป็นอันมากที่หม่อมฉันแสดงแล้วในพระพิชิตมารผู้ประเสริฐทั้งหลายในปางก่อนโดยความพินาศไปแห่งมัจฉริยะที่สู้รบกันเพื่อประโยชน์แก่พระองค์นี่นะก็คือทำบุญเพื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทำมามากแล้วก็ระหว่างทำบางทีมันก็สู้รบด้วยมัจฉริยะอยู่เหมือนกันเหมือนกันข้าแต่พระมหามุนีผู้มีความเพียรมากขอพระองค์จงทรงระลึกถึงกุศลกรรมเก่าของหม่อมฉันและบุญที่หม่อมฉันสั่งสมไว้เพื่อประโยชน์แก่พระองค์นะก็ยอมรับว่าได้ช่วยในการบำเพ็ญบารมีเพื่อพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากข้าแต่พระมหาวีระเจ้าเมื่อพระองค์นี้ทรงละเว้นอนาจารในสถานที่ไม่ควรอบรมพระญาณให้แก่กล้าอยู่ชีวิตอันสูงสุดหม่อมฉันสละแล้วเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหามุนีพระองค์ได้ประทานชีวิตแก่หม่อมฉันหลายหมื่นโกฏกับแม้หม่อมฉันก็บริจาคชีวิตของหม่อมฉันเพื่อประโยชน์แก่พระองค์จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็เคยสละชีวิตเพื่อนางเหมือนกันนะนางก็สละชีวิตเพื่อพระองค์เหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้มีฤทธิ์มิได้มีสิ่งอะไรเปรียบปานมีพระวิริยะก้าวหน้าในการนั้นหม่อมฉันอัศจรรย์ใจทุกอย่างปนมกรอัญชลีด้วยเสียงกล่าวได้ทูลว่ากรณียกิจนี้หม่อมฉันได้ทำแล้วเนี่ยนะก็นี่ก็สักหนึ่งตอนที่พระนางอุบลวรรณาเถรีกล่าวก่อนจะดับขันปรินิพพานว่าเคยร่วมสุขร่วมทุกข์มากับพระโพธิสัตว์เป็นอย่างมากในการบำเพ็ญบารมีพอชาติที่เป็นพระเวสสันดร นางก็เป็นลูกเนี่ยนะซึ่งยอมให้พระโพธิสัตว์คือพระเวสสันดร เนี่ยยกตัวเองให้เป็นทานไปเนี่ยนะก็คืออดีตชาติของพระนางอุบลวรรณาเถรีนั่นเองนะกันหาชินาในที่นี้ก็คือนางอุบลวรรณาเถรีเมื่อพระกันหาชินากุมารีน้อยทรงพิราบรำพันองค์เนี่ยสั่นไปเสด็จไปอยู่ก็เศร้าร้องไห้สั่นไปนะ
พระเวสสันดรมหาสัตว์ก็ทรงโศกเศร้าเป็นกำลังหทัยวัตถุก็ร้อนเนี่ยนะใจนี่มันร้อนหัวใจนี่เต้นแรงผิดปกติมากเลยนะก็บอกว่านาสิกไม่พอจะระบายลมอัสสาสะปัสสาสะหายใจไม่พอเลยนะมันอัดอั้นตันใจหายใจไม่ค่อยออกนะมันอึดอัดเต็มที่ว่างั้นคือหายใจไม่ออกเขาบอกว่าต้องปล่อยให้พระอัสสาสะปัสสาสะอันร้อนนี่ออกจากโอดเนี่ยนะร้อนอกมากเต็มที่นะหายใจผ่อนไม่พอต้องอ้าปากให้มันผ่อนความร้อนออกไปเพราะว่ามันเครียดจัดนะลูกถูกตีซึ่งลูกเนี่ยเลี้ยงมาด้วยความรักความผูกพันไม่เคยตีไม่เคยพูดให้ลูกไม่สบายใจแม้แต่ครั้งเดียวนะพอมาคนอื่นมาทำอย่างนี้ต่อหน้าต่อตานี่มันก็ทุกข์เหลือเกินพระอสุคือน้ำตานี่เป็นเหมือนกับเลือดไหลออกจากพระเนตรทั้งสองพระเวสสันดรโพธิสัตว์ก็คิดว่าทุกข์เห็นปานนี้เกิดเพราะโทษคือความเสน่หาหาใช่เพราะเหตุการณ์อื่นไม่ทุกทั้งหมดที่ทุกนะถ้าไม่รักจะทุกไหมไม่ทุกอยู่แล้วทุกเหล่านี้เพราะเรามีความรักต่อลูกเพราะมีความผูกพันต่อลูกเพราะความผูกพันอันนี้แหละเป็นเหตุแห่งทุกนะที่พระองค์ตรัสว่าที่ใดมีรักที่นั่นก็มีทุกทั้งหลายก็เกิดจากความรักถ้าบุคคลผู้กำจัดความรักได้โดยเด็ดขาดทุกจะมีแต่ไหนความเศร้าโศกจะมีแต่ไหนเพราะฉะนั้นความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความรักเกิดจากความผูกพันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราควรเป็นผู้จิตมัธยัสถ์วางอารมณ์เป็นกลางคือทำจิตให้มันเป็นกลางซะให้ดำรงอยู่ด้วยตัตตระมัชชตตาเนี่ยนะอย่าทำความเสน่หาคืออย่าทำความเสน่หาในบุตรอย่าทำความชิงชังในชูชกนะทำจิตให้สองคนเนี่ยนะคือเราลูกชูชกให้มันจิตเท่ากันหมดเลยมันไม่มีความแตกต่างกันก็วางจิตให้เป็นกลางแบบนั้นอย่างนี้แล้วพระองค์ก็บรรเทาความเศร้าโศกเสียด้วยกำลังของญาณมีผู้มีปัญญาขนาดนี้นะแต่เป็นคนทั่วไปไม่รู้เนี่ยดาบก็มีธนูก็ยังเหลือใช่ไหมไม่รู้ว่านะดาบจะกวัดแกว่งตัดคอหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะถ้าไม่ใช่พระโพธิสัตว์นิ่งใจแย่แน่ทีนี้การหากุมารีเนี่ยเสด็จไปยังไม่ถึงประตูป่าก็ร้องให้คร่ำครวญพี่รายรำพันต่อไปว่าเท้าน้อยๆของเราทั้งสองพี่น้องซึ่งนำมาซึ่งความทุกข์ทั้งหนทางก็ยาวไกลไปได้ยากเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงลงต่ำพราหมณ์ก็จะให้เราทั้งสองพี่น้องเดินไปข้าพเจ้าทั้งสองพี่น้องขอนอบน้อมไหว้ด้วยเสียงกล่าวต่อเทพเจ้าเหล่าที่สิงสถิตอยู่ณภูผาพนาลัยและที่สระปฐุมชาติและแม่น้ำซึ่งมีท่าอันดีทั้งที่ตินชาติละดาวันสรรพพฤกษาที่เป็นโอสถอันเกิดแต่บรรพตและแนวไพรนะหมดทางที่พึ่งก็ขอเทพเจ้าแล้วครับนี่ผีป่าผีเขาผีเฝ้าต้นใบไม้ใบหญ้าก็วอนมาให้หมดเลยขอเทพเจ้าเหล่านั้นจงช่วยทูลแก่พระมารดาฝากถึงแม่ด้วยนะเรียกว่าวอนเทพฝากถึงแม่ว่างั้นหม่อมฉันทั้งสองพี่น้องมีความสำราญนะทุกขนาดนี้ยังบอกฝากแม่ด้วยนะบอกว่ายังสบายดีอยู่ว่างั้นนะพอทนได้พราหมณ์นี้กำลังนำหม่อมฉันทั้งสองพี่น้องไปข้าแต่เทพเจ้าผู้เจริญทั้งหลายขอท่านเหล่านั้นจงทูลแด่พระมารดาของข้าพเจ้าทั้งสองพี่น้องผู้มีพระนามว่าพระมัสสีว่าถ้าพระมารดาทรงใคร่จะติดตามลูกทั้งสองนะยังห่วงถ้าแม่จะตามหนูมานะจงเดินหนทางตามทางมานี่นะให้มาโดยพลันเลยทางนี้เป็นทางเดินได้เฉพาะคนเดียวนะมาตรงไปสู่อาสมนะถ้าแม่เจ้าจงเสด็จมาตามหนทางนั้นจะได้ทอดพระเนตรเห็นลูกทั้งสองทันท่วงทีโอ้ข้าแต่พระแม่ชตินีผู้นำมูลพลาผลมาแต่ไพรความระทมทุกข์จักมีแด่พระแม่เจ้าเพราะทอดพระเนตรเห็นอาสมนั้นว่างเปล่าอนะคิดถึงแม่ถ้าแม่มาเนี่ยกลับมาไม่เห็นลูกแม่คงทุกข์เป็นแน่มูลพลาผลที่พระแม่เจ้าได้มาด้วยทรงเสาะหาจนล่วงเวลาคงไม่น้อยนะสายแม่คงได้ผลไม้มาเยอะว่างั้นพระแม่เจ้านี้คงไม่ทราบว่าลูกทั้งสองถูกพราหมณ์ผู้แสวงหาทรัพย์ผู้ร้ายกาจเหลือเกินผูกไว้แกตีลูกทั้งสองเหมือนตีฝูงโคก็ลูกทั้งสองนั้นได้ประสบแม่เจ้าผู้เสด็จมาแต่ที่ทรงเสาะหามูลพลาผลณเย็นวันนี้แม่เจ้าคงประทานผลไม้กับทั้งรวงผึ้งแก่พราหมณ์พราหมณ์นี้ได้กินอิ่มคงไม่ยังลูกทั้งสองให้รีบเดินไปนะถ้าแกได้กินผลไม้อิ่มดื่มน้ำผึ้งอร่อยนะแกคงจะแหมลดความดุกว่านี้อีกนะคงไม่รีบไปขนาดนี้หรอกว่างั้นเพราะนั้นเท้าทั้งสองของลูกก็บวมพองแล้วพราหมณ์นี้ก็ยังรีบเดินไปชาลีและพระกัณหา
รารถนาจะพบพระมัสสีผู้เป็นมารดาก็พิราบรำพันในสถานที่นั้นด้วยประการชนีเนี่ยนะก็ถูกผูกถูกเคี่ยนถูกตีก็ร้องไห้ค่ำควรไปตามภาษาเด็กน้อยเนี่ยนะนี่ก็เขาเรียกว่ากุมารกันนะที่ผ่านไปทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเรียกกุมารกันกันว่าด้วยกุมารทั้งหลายคือ เป็นบทความที่กล่าวถึงพระชาลีเป็นคำพูดของพระชาลีกับพระกันหาชินาสองพี่น้องเป็นหลักเนี่ยนะก็เลยเรียกว่ากุมารกัน